ผู้ที่เกิดในวันอังคารที่รอฟังอยู่นะครับเบรกแรกเราพูดถึงคนวันอาทิตย์ไปแล้วนะครับแล้วก็คนวันจันทร์ก็เบรกที่ผ่านมานะครับเบรกนี้คนวันอังคารนะครับคนวันอังคารมาดูกันว่าวันศุกร์ที่7ธันวาคมเนี้ยนะครับใครจะไปเจรจาติดต่องานอะไรอย่างไรนะครับมาดูกันนิดนึงสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับเรื่องการงานก่อนเลยโอ้ต้องบอกว่าโดดเด่นมากนะครับใครทำงานในองค์กรนะงานเสร็จเรียบร้อยดีนะครับต้องไปส่งงานผู้ใหญ่ต้องไปคุยงานกับผู้ใหญ่เจ้านายเลยครับก็ได้รับความพึงพอใจด้วยนะครับได้รับความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจค่อนข้างดีนะครับงานในองค์กรเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็อดทนนิดนึงอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็เสร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับส่วนเรื่องใครที่เจรจาธุรกิจเนี่ยนะครับคุยกับคนที่มีกำลังมากกว่าเราคนที่ใหญ่โตกว่าเราหรือคนที่แบบดูแล้วมีอำนาจมากกว่าเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับจะได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือนะครับมีเกณฑ์คิดเกี่ยวด้านการลงทุนด้วยนะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับส่วนเรื่องการเมื่อกี้เป็นเรื่องการงานนะครับเรื่องที่พูดถึงในองค์กรนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับธุรกิจส่วนตัวส่วนเรื่องของการเงินโอ้โหสบายเลยครับเงินคล่องมือนะครับมีเกณฑ์ที่แบบเงินคล่องมือเอาไปจับจ่ายใช้สอยแบบเพลินมือเลยครับอาจจะไปกินใช้จ่ายตรงนู้นตรงนี้นะครับหรือวางแผนไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์นัดพบปะเพื่อนไปกินเลี้ยงนะครับหรือว่าไปนัดไปกินข้าวอะไรกันนะครับพูดคุยสังสรรค์กันเนี่ยมีเกณฑ์ในเชิงของการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวกับด้านเข้าสังคมค่อนข้างสูงนะครับแต่เงินก็ยังหาได้คล่องมืออยู่นะครับสำหรับคนวันอังคารจะเจรจาตกลงเรื่องเงินมีผลดีนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับคนโสดอยู่นะครับมีโอกาสไปพบเจอกับคนที่ใช่คนที่ชอบนะครับแล้วก็จะได้ติดต่อพูดคุยกันนะครับค่อยๆสร้างความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันหมายถึงการพูดคุยการปรึกษากันนะครับแล้วก็วางแผนอนาคตร่วมกันบางอย่างมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะครับถือว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ